อีกไม่เกิน1ปีนะครับวงการกีฬาไทยเตรียมปฏิรูปครั้งใหญ่หลังมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติส่วนการเริ่มต้นจะเป็นรูปแบบไหนชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณศิริวัฒน์ชัยพิพัฒนพงศ์ครับปัจจุบันแม้การพัฒนาวงการกีฬาบ้านเราจะยกระดับขึ้นแล้วดมไปด้วยโรงเรียนกีฬาที่ผุดขึ้นมามากถึง11แห่งทั่วประเทศบวกกับสถาบันการพลศึกษา17แห่งและไม่รวมไปถึงมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีการบรรจุคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นหลักสูตรในการผลิตบุคลากรแต่ถึงกระนั้นหลายคนยังมองว่าการปฏิรูปวงการกีฬาทั้งระบบดูเหมือนจะยังไม่ลงตัวเมื่อช่องว่างถูกผุดแนวทางแก้ไขเพื่อเชื่อมต่อขึ้นพร้อมกับไอเดียในการก่อกำเนิดสถาบันการศึกษาเฉพาะทางภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเหตุและผลกับแนวความคิดการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารการจัดการและความเข้มแข็งในองค์ความรู้ทางด้านพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่คณะทำงานกีฬาและนันทนาการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำความเห็นชอบเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีประเทศไทยจะมีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติแน่นอนนะฮะในไม่ช้านี้นะฮะแต่ทีนี้มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนนะระหว่างตั้งขึ้นมาใหม่เลยตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาใหม่เลยนะหนึ่งงานเลยนะฮะตั้งขึ้นมาสมมติว่าชื่อมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติกรุงเทพหรืออะไรก็ว่ากันไปนะฮะหรือจะต่อยอดพัฒนาขึ้นมาพัฒนาสถาบันการศึกษาอื่นๆขึ้นมาหลากหลายการเรียนรู้และพัฒนาทั้งระบบและการเชื่อมโยงจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติทำให้ชาติในเอเชียอย่างเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในมหากรรมกีฬาระดับโลกอย่างมากมายแต่สำหรับประเทศไทยแนวทางของคำตอบคือบทสรุปแบบไหนภายในสัก1ปีหน้าเนี่ยนะฮะ1ปีข้างหน้ามันน่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนที่เป็นทางการนะแต่วันนี้แนวโน้มเนี่ยชัดเจนครับว่าเรามีแน่นะฮะส่วนจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยคงมันต้องว่าอีกขั้นคืออะไรที่มันเป็นวงจรกีฬาทั้งหมดมันจะถูกมารวมที่นี่ง่ายขึ้นแทนที่จะต้องไปนั่งดึงตรงนู้นตรงนี้ขึ้นมาต่อไปนี้ว่าถ้ามันมีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติมันจะเป็นเหมือนกับออนอินวันใครเลยจะรู้ว่าอนาคตอันใกล้มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติอาจจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ช่วยถอดรหัสความสำเร็จของนักกีฬาไทยและวันนี้กับแนวทางที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับนักกีฬาไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกศิริวัฒน์ ชัยพิพัฒนพงศ์ NBT News Focus